คมนาคมได้มีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่นะคะบริเวณถนนนนทบุรี1เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรแออัดบริเวณถนนติวานนท์งามวงศ์วานรัตนาธิเบศรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและเตรียมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอีกหลายแห่งหวังเพิ่มความคล่องตัวในการจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยและผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีใช้งานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี1อย่างไม่เป็นทางการเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเชื่อมโครงข่ายการเดินทางในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งหลังเสร็จพิธีก็ได้เริ่มให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนได้เดินทางสะดวกสบายปลอดภัยพร้อมปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่สะพานนี้มีจุดเริ่มต้นที่ถนนนนทบุรี1และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนราชพฤกษ์ระยะทาง 4.3 กม.งบประมาณก่อสร้าง 3,795 ล้านบาทเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของสะพานพระราม5และสะพานพระนั่งเกล้านายดรุณแสงฉายอธิบดีกรมการทางหลวงชนบทคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่นี้ในช่วงปี2558ประมาณ 48,000 คันต่อวันหลังจากนั้นคาดว่าจะสามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม2558ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศรงามวงศ์วานและถนนติวานนท์ให้คล่องตัวขึ้นนนทบุรี1นะครับก็กรมทางหลวงชลบทได้มติครม.ให้กรมทางหลวงชลบทดำเนินการนะครับซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2555นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่2พฤษภาคมนะครับแล้วก็กำหนดแล้วจบเสร็จสิ้นนะครับในวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2558คือต้นปีหน้านะครับแต่กรมทางหลวงชลบทก็ได้เร่งรัดนะฮะดำเนินการก่อสร้างซึ่งรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางผู้รับจ้างนะครับก็สามารถดำเนินการแล้วในส่วนการจราจรหลักเนี่ยนะครับสามารถเปิดให้ทดลองใช้เป็นการก่อนนะครับก่อนดำเนินก่อนสิ้นสุดสัญญานะครับในวันที่26คือวันนี้ในเวลา 9:00 น.นะครับก็เป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะครับนายอาคมบอกว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมแผนงานสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่เชื่อมระหว่างประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เช่นโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับประเทศลาวคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี2558โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2เชื่อมระหว่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับเมียนมาซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบโครงการคาดว่าจะก่อสร้างในเดือนเมษายนปี2558ในส่วนของการเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นะครับในงานของโครงการงานของกระทรวงคมนาคมนั้นที่จะเกิดขึ้นในปี2558นั้นก็คงจะมีเพิ่มเติมมาอีก2สะพานนะครับสะพานแห่งที่1ซึ่งเป็นสะพานแห่งที่5ข้ามแม่น้ำโขงนะครับก็จะเป็นสะพานที่จังหวัดบึงกาฬนะครับข้ามไปยังเมืองปากสันแล้วก็เชื่อมเส้นทางภายในประเทศลาวแล้วก็เชื่อมไปที่เวียดนามนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นที่จังหวัดตากนะครับที่อำเภอแม่สอดนะครับซึ่งทางรัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งขณะนี้นั้นสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่1นั้นเริ่มแออัดนะครับแล้วก็ปริมาณการจราจรมากสะพานรับน้ำหนักเนี่ยก็ค่อนข้างโอเวอร์โหลดนะครับก็เราก็ได้มีการวางแผนแล้วก็ออกแบบดีไซน์ออกแบบแล้วก็สำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการหารือกับทางเมียนมาก็จะมีการหารือในเรื่องของแหล่งเงินทุนในการที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2นะครับนางสร้อยทิพย์ไตรสุดปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่ากระทรวงคมนาคมมีแผนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีกหลายแห่งโดยให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เป็นผู้ศึกษารายละเอียดและมีกรมทางหลวงชนบทและกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการก่อสร้างปลัดกระทรวงคมนาคมบอกได้ว่าได้ร่วมกับทางตำรวจทางหลวงควบคุมและตรวจจับความเร็วช่วงเทศกาลปีใหม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และสั่งการให้ชะลอโครงการก่อสร้างที่กีดขวางการจราจรในทางหลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ในช่วงวันหยุดยาวและรณรงค์โครงการตรวจก่อนใช้ปลอดภัยแน่ของความปลอดภัยในช่วงปีใหม่นะคะต้องถือว่าเราเตรียมการล่วงหน้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรมการขนส่งทางบกเรื่องของการรณรงค์ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนี่ทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้สำคัญอย่างยิ่งคือในเรื่องของการตรวจจับความเร็วนะคะเนื่องจากว่าความเร็วเนี่ยเป็นสาเหตุแรกของการเกิดอุบัติเหตุในทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปีนี้กรมขนส่งทางบกจะมีรถเคลื่อนที่ในการตรวจจับความเร็วของแต่ทั้งผู้เดินทั้งคนเดินทางปกติแล้วก็รถโดยสารสาธารณะซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นเองในแง่ของเส้นทางการเดินทางของกรมทางหลวงกรมชลบทซึ่งจะมีการดูแลจุดต่างๆที่เป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยค่ะคือกำจัดจุดเหล่านั้นด้วยการทำให้แข็งแรงคือกำจัดจุดบอดทั้งหลายต่างๆนั้นไปแล้วก็ในแง่ของการช่วงเวลาระยะเวลาการก่อสร้างช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือจากผู้รับเหมาในการก่อสร้างทางให้ชะลอการก่อสร้างไว้เพื่อการเดินทางจะได้สะดวกขึ้นสำหรับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี1เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่2พฤษภาคม2555กำหนดแล้วเสร็จ17มีนาคม2558แต่กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดเปิดให้ใช้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีก่อสร้างรูปแบบ Extra Dross Bridge แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยคาดว่าจะมีผู้ใช้สะพานแห่งนี้มากกว่า 48,000 คันต่อวันและช่วยลดการจราจรในปี2558บนสะพานพระนั่งเกล้าเดิมที่มีปริมาณจราจรกว่า 54,000 คันต่อวันลงเหลือ 13.23% สะพานพระนั่งเกล้าที่จะมีปริมาณการจราจรกว่า 139,700 คันต่อวันลง 8.37%และสะพานพระราม5ที่มีปริมาณการจราจรกว่า 96,000 คันต่อวันลง 3.69%